ันนี้เราจะเพ้นมอนสเตอร่าใบด่างนะคะขั้นตอนแรกเราจะทาสีขาวรองพื้นให้ทั่วทั้งใบก่อนจากนั้นเราจะรอให้แห้งนะคะขั้นที่4เดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มแสงสีขาวตรงใบที่มันสะท้อนแสงThank you.
ขั้นที่5เราจะแรงเงาตรงส่วนใบที่เป็นใบด่างสีเหลืองตรงนี้นะคะขั้นที่6นะคะเราจะเพิ่มแสงสีขาวบริเวณใบด่างด้านนี้นะคะขั้นที่7นะคะเราจะใส่รายละเอียดเล็กๆบนหลอดบนใบด่างนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยขั้นสุดท้ายนะคะเราจะเพิ่มเงาใต้ใบนิดนึงนะคะเพื่อให้ใบมันลอยเด่นขึ้นมา